สุภพรโอภาสกรรมการผู้จัดการบริษัท M Square Entertainment และคุณณรงค์ว่องประเสริฐการจากบริษัททวินสเปเชียลนะครับผู้ที่มอบอุปกรณ์การชกในวันนี้ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับครับตอนนี้เราก็คงจะใกล้ถึงนาทีระทึกใจนะครับที่นักมวยไทยของเราอีกคนหนึ่งมีโอกาสก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ของสหพันธ์มวยโลก WBF ความได้เปรียบนะครับของดีมีคุณภาพนั้นจะเห็นได้ชัดว่าสูงกว่าประมาณ7เซนถึง8เซนโดยประมาณแต่ว่าความหนาแล้วก็ร่ำเตี้ยนั้นเป็นของโซนครับคู่นี้ก่อนนานๆสักครั้งครับเราถึงจะได้เจอนักมวยจากอเมริกาไซมอนโซนนั้นอายุมากกว่า5ปีครับของดีมีคุณภาพหรือว่าโนรีจ็อกยิมเคยชกมาหลายครั้งหลายปีครับสำหรับนักมวยทั้งคู่โนรีนั้นเคยขึ้นชิงแชมป์โลกเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับพบกับหลุยส์เมนโดซ่าตอนนั้นชิงแชมป์ของสมาคมมวยโลกในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์ครับ122ปอนด์แต่ว่าวันนี้นั้นน้ำหนักพุ่งขึ้นมาเป็น130ปอนด์ครับแต่ว่ารูปร่างนั้นไม่เสียเปรียบแต่คู่นี้นั้นดูชื่อชั้นครับดูการซ้อมของไซมอนโทนไม่ธรรมดาครับอายุ32ปีแต่ว่าใน28ไฟที่แกชกนั้นน็อกถึง19ไฟนี่ครับดูแผ่นหลังแล้วหนากว้างเลยครับดูร่างเตี้ยกว่าสั้นกว่าต้องระวังครับวันนี้ของดีจะดีแค่ไหนครับต้องลุ้นครับยกแรกยังต้องระวังครับมาครับโดนต่อโดนครับตอนนี้แหมจังหวะถอยพอดีครับโนรีหรือว่าของดีครับไซมอนโชนั้นเป็นมวยหมัดหนักจริงๆครับนี่ครับโดน1 2 3ครับตอนนี้ต้องดูครับแหมไซมอนโชนั้น5ยกแรกนี้ต้องระวังครับต้องดูให้ดีนี่ครับขวาลำตัวแล้วก็ซ้ายบนครับเป็นมวยขวาด้วยกันครับกาดขวาดูไปก็โอ้โหใจหายใจคว่ำครับมวยคู่นี้นี่ถือว่าเป็นของจริงเลยครับนักมวยของอเมริกานั้นถ้าไม่เก่งจริงแล้วไม่ออกนอกบ้านครับตอนนี้ของดีครับหรือว่าโนรีนั้นต้องระวังครับยกแรกยังต้องคุมเกมคุมเชิงครับประมาทไม่ได้รอยกแรกนั้นถ้าโดนแล้วไปเลยครับไม่ทันระวังตัวเอาครับตอนนี้เริ่มจะรู้น้ำหนักหมัดรู้พิษหมัดครับของไซมอนโชนพี่เลี้ยงนั้นเกรงเหมือนกันครับของดีบอกไม่มั่นใจแล้วไม่ต้องออกเอาครับเบียดเข้ามาครับใช้ศีรษะเอาครับตอนนี้1 2 3แม่ต้องระวังครับออกหมัดแต่ละหมัดนั้นน่ากลัวครับตอนนี้ยังไม่โดนจังครับตอนนี้กระแทกยับคอยสกัดครับของดีหรือว่าโนรีพี่เลี้ยงสั่งบอกไม่ต้องรีบครับครับตอนนี้กระแทกเย็บซ้ายแล้วครับยกนี้ต้องระวังครับครับกระแทกเย็บซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับดร.ธนงพิทยะนะครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทยจำกัดพร้อมทั้งท่านประธานกรรมการคุณเจริญศิริวัฒน์พักดีนะครับจากบริษัทสุรามหาลัตรอนจำกัดมหาชนครับครับตอนนี้มาชมในยกที่2ครับแม่มาถึงยก2นั้นเริ่มดูเลยครับไซมอนโชนนี่ครับเป็นนักมวยที่5 6ยกแรกนั้นต้องระวังครับไซมอนโชนของดีนั้นต้องค่อยๆเบียดต้องระวังก่อนครับ5ยกแรกป้องกันให้อยู่ปิดให้ได้ครับสวมหมวกกันน็อกให้ดีระวังหมัดแรงทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับเป็นมวยที่ออกหมัดแรงแต่ว่ามวยอย่างนี้นั้นในช่วง 5-6 ยกแรกเท่านั้นครับกำลังที่จะแรงที่จะหนักแต่ว่าพอพ้นช่วงหนักไปแล้วครับก็อยู่ที่จังหวะฝีมือครับวันนี้ต้องดูว่าของดีนั้นจะทนได้แค่ไหนครับเราต้องขอขอบคุณคุณนพบัญชนนะครับที่ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของพระรามเก้าพลาซ่าหยกนี้ยังเกรงครับ
ยังต่อยหมัด 1-2 ไปเรื่อยๆครับไซมอนโชนพี่เลี้ยงต้องสั่งเต้นไว้ครับอยู่นิ่งไม่ได้ครับอาจารย์สุดใจสัพเพเลกนั้นมาสอนมาเทรนอยู่ใกล้ๆมงครับตอนนี้กระแทกยับซ้ายครับโนรีตัวของดีครับตอนนี้ยังรอจังหวะคอยตอบโต้ครับยังไม่เร่งนี่ครับมีจังหวะกระแทกยับได้ดีเหมือนกันครับของดีอย่างที่ว่ากับวันนี้ของดีนั้นเจอของจริงครับไซมอนโชนเป็นรองแชมป์อันดับ1นะครับในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ในขณะที่ของดีหรือว่าโนรีของเรานั้นเป็นรองแชมป์อันดับ4ครับครับตัว1-2ครับตอนนี้แต่ว่ากระแทกยับได้สวยครับแต่ว่าต้องระวังครับนี่ครับแม่หมัดมานั้นทิ้งไหลครับไซมอนโชนโอ้มวยอย่างนี้เป็นมวยที่น่ากลัวครับต้องหลบให้ได้หลบให้พ้นครับต้องรู้จักหลบหลีกลีลาครับแม่ตอนนี้เจอหลายตัวครับมวยหมัดหนักครับแม่ถ้าต้องเล่นสไตล์แบบจ็อกโฟร์แมนครับจบกับมูฮัมหมัดอาลีสมัยเมื่อ20ปีก่อนครับ20ปีเศษๆหลอกให้ต่อยก่อนครับปิดป้องให้อยู่แล้วพอถึงช่วงท้ายๆครับค่อยตอบโต้ตอนนี้โนรีครับหรือว่าผมดีครับต้องคอยระวังตัวครับตอนนี้เริ่มจับทางได้มองให้ดีครับนี่ครับ1 2 3เสียงเชียร์นั้นมาเฮเลยครับของดีแม่ชุดนี้นั้นทำได้สวยครับแต่ว่าต้องทำให้สวยตลอดครับนี่ครับกระแทกยับไว้ก่อนครับน้ำหนักหมัดมานั้นไม่มีทิศทางครับไซมอนโชนแต่ว่าออกหมัดได้แรงหนักครับนี่ครับโอ้โหฮุกซ้ายครับตอนนี้พี่เลี้ยงบอกฝีมือครับโบดขวาตรงแล้วก็มีซ้ายตามครับชุดนี้ของดีครับทำได้ดีแต่ว่าเจอขวาตรงเข้าไปเหมือนกันนี่ครับต้องระวังครับหมัดของไซมอนโชนนั้นนี่ครับดุเหลือเกินครับในช่วงต้นยกต้องเอาให้อยู่ครับต้องระวังของดีนั้นกระแทกยับไปครับนี่ครับต้องป้องให้อยู่ครับปิดให้ได้เอาละครับตอนนี้กระแทกยับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าหมัดฮุกขวาของไซมอนโชนนั้นนี่ครับออกได้เอาละครับแลกแล้วครับตอนนี้ของดีครับพยายามจะต่อย 1-2 เหมือนกันยิ้มเลยครับไซมอนโชนคู่นี้ชกกัน12ยกครับแต่ว่าของดีนั้นต้องมีกำลังครับพร้อมดีกำลังดีแล้วเป็นนักมวยที่ซูเกเรียวหนาครับเคยบอกสมัยที่ไปชกญี่ปุ่นรายการเดียวกับไทสันนี่ครับต่อยขวาตรงลำตัวแล้วก็ซ้ายบนครับทำได้ดีครับไซมอนโชนโดนเข้าไปแล้วมีอาการเหมือนกันครับเรียวหนานั้นบอกว่าการรักษาไม่รักษาตัวให้ดีครับวันนั้นไปชนะอาโตทาคาชิที่ญี่ปุ่นมาถึงถิ่นนี่ครับต่อยซ้ายลำตัวแล้วขวาบนแต่ว่าต้องระวังครับประเภทหมัดบวกและคอยจังหวะ2ของไซมอนโชนตอนนี้เริ่มจะอ้าปากครับไซมอนโชนเรียนนั้นบอกรักษาตัวให้ดีๆแล้วจะเป็นนักมวยที่มีคุณภาพของไทยครับแม่โดนขวาตรงทำท่าไม่ค่อยดีเหมือนกันครับไซมอนโชนตอนนี้ต้องประมาทไม่ได้ครับหมัดนั้นออกมาตลอดเวลาอัปคัตขวาได้สวยครับนี่ครับแรกแล้วครับเจอขวาตรงต้องดึงจังหวะครับดึงจังหวะให้ได้ครับนี่ครับล่าสลับบนแหมฮุกซ้ายอย่างนี้ครับถือว่าน้อยรายครับที่ทำได้ของดีมีคุณภาพด้วยว่าโนรีก็ยืนเลยครับแหมตอนนี้มาติดมุมครับมาอยู่ในมุมแล้วต้องระวังครับทีนี้จะให้ผ่อนครับแหม1-2-3นี่ครับอีกทีครับจะลงหรือไม่ลงครับตอนนี้ตันซ่าไม่ค่อยดีครับเลือกเป้าแล้วครับพยายามจะเบียดเข้ามาครับยกนี้ยกที่3ครับแม่ยังหาจังหวะออกเหมาะๆไม่ได้ครับไซมอนโชนตอนนี้ต้องค่อยๆย้ำครับซ้ายขวาตรงกับลำตัวเบียดขวาตรงอีกทีครับท่านท่าไม่ค่อยดีครับไซมอนโชนอ้าวครับโดนซ้ายทีซ้ายทีครับจะลงหรือไม่ลงแม่ไล่หรือเปล่าครับแม่ตอนนี้แกไล่ซ้ายขวาตรงครับอ้าวแล้วครับซ้ายไซมอนโชนก็พยายามจะตอบโต้เหมือนกันครับตอนนี้ของดีครับแม่โดนไปชุดเหมือนกันครับของดีอ้าวครับต้องถอยเหมือนกันแม่ทำได้ดีครับบางจังหวะแต่ว่าจังหวะการติดตามครับของดีนั้นยังน่าเสียดายครับนี่ครับโดนซ้ายลำตัวกระแทกยับขวาตรงครับจะลงหรือไม่ลงใต้บนขวาอีกทีครับเอาละครับดันไปครับปิดกลางครับปิดป้องแล้วซ้ายลำตัวครับจะลงหรือไม่ลงครับยกนี้ต้องลุ้นแล้วครับแหมไม่เล่นครับโอ้ไล่จนมึนเหมือนกันครับนี่ครับโดนไปชุดเหมือนกันโอ้ยหมดเหมือนกันครับของดีขวาตรงครับทำท่าไม่ค่อยดีครับเอาละครับถอยตั้มโอ้ยไม่ไหวครับลงไปคุกเข่าครับ3 2เอาละครับตอนนี้การนับครับ6 7 8เอาละครับ6ครับ
7ถึง8แล้วครับสู้หรือไม่สู้กับกรรมการถามครับเอาละครับได้นับแต่ยกที่3ครับหมดยกที่3ครับแม่ยกนี้ของดีนั้นทำได้ดีครับจังหวะกระแทกยับแล้วนี่ครับลำตัวไม่ค่อยดีครับไซมอนโชนโดนลำตัวแล้วมีอาการให้เห็นชัดเจนครับนี่ครับอัปคัตขวาแต่ว่าของดีนั้นพยายามจะเลือกเป้านี่ครับพอมีจังหวะแล้วแกปล่อยมาหน้ากลัวครับมีฮึดมาเหมือนกันครับนะครับยกนี้เป็นยกที่4เราต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมการจากบริษัทแม่รวยที่ผมจำกัดคุณจุมพศรวยเจริญทรัพย์และก็คุณแชล่มจุฑาตั้งเจริญบริษัทบ้านเอกจุฑาบริณนะครับและพร้อมกันนั้นคุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยจากโรงแรมราชาพาเลทครับตั้งเป็นผู้จัดการแล้วก็คุณปรีดาพัศวงศ์นะครับห้างทองพั่วเซิงเฮงครับตอนนี้เรามาถึงยกที่4ครับของดีมีคุณภาพในยกที่3นั้นทำได้ดีครับได้นับมาแล้ว1ครั้งครับแต่ว่ายกนี้แหมตอนนี้ลุ้นนะครับได้ลำตัวอีกตัวซ้ายแล้วมีอาการตลกช่วงต้นยกนั้นต้องระวังครับระหว่างไซมอนโซนนั้นช่วงต้นยกนั้นจะแรงครับได้น้ำได้เนื้อมาไหมครับแหมกระแทกซ้ายครับหน้าหงายกระเด็นตามหมัดเลยครับแต่ว่านี่ครับของดีนั้นเจอซ้ายขวาก็ลับตัวเหมือนกันแต่กรรมการต้องเตือนครับว่าให้ระวังศีรษะครับระวังปล่อยใต้เข็มขัดสำหรับไซมอนโซนนั้นก็เริ่มใช้แมตต์แยบที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนของดีก็เราแยบซ้ายแยบซ้ายที่ลำตัวเป่าจุดใหญ่นะครับจุดสำคัญของไซมอนโซนแม่จะทุบเลยครับตอนนี้ของดีจิ้งขวาตรงเลือกเป้าครับพยายามจะเลือกเป้าแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับเข้าไปผีผลามแล้วอาจจะเจอหมัดสวนหมัดดักครับเจอหมัดลงแล้วแม่หน้าเสียดายครับอุตส่าห์ทำดีมาครับได้นับในยกที่3ตอนนี้ค่อยๆเบียดเข้าไปครับให้มั่นใจครับถึงจะออกหมัดกระแทกยับซ้ายเป็นมวยที่ใช้หมัดซ้ายได้ดีคนหนึ่งครับสำหรับของดีมีคุณภาพหรือว่าโนรีจ็อกยิมเดินครับตอนนี้ไซมอนโชนต้องถอยครับจากดูนิ้วกลายเป็นเชื่อมครับนี่ครับระวังหมัดดักอย่างนี้ครับมีจังหวะแล้วแกกระแทกหมัด1 2มาไม่เกินตอนนี้ของดีมีคุณภาพค่อนนะครับยกนี้ถอนเหลือเกินไซมอนโชนเองตอนนี้ก็หายใจทางปากแล้วนะครับหมัดขวาตรงครับลงไปเลยครับลงตามหมัดครับโอ้ไปตอนนี้กรรมการ7 8ลุยซิโก้บาเบร่าครับของฟิลิปปินส์แม่ยก4นั้นได้นับครับเอาครับตอนนี้มาลุ้นแล้วครับสำหรับของดีมีคุณภาพประมาทไม่ได้ครับนี่ครับประมาทแล้วถือว่าเลือกสุดท้ายครับของไซมอนโชนต้องกระแทกให้ดีครับตอนนี้เลือดกำเดานั้นเริ่มจะไหลครับสำหรับไซมอนโชนนี่ครับกระแทกยับซ้ายขวาตรงครับแม่เฉียวไปนิดเดียวขวาลำตัวครับตอนนี้เบียดแล้วครับแม่ไล่ไปอย่างนี้ครับแม่มีจังหวะแล้วโดนทั้งคู่ครับหมดยกที่4ครับยกที่4ครับแหมกระแทกซ้ายครับแล้วก็ขวาตามครับหมัดนี้ลงเลยครับกรรมการลุยซิโต้บาเบร่าครับของฟิลิปปินส์ต้องนับเลยครับต่อไปเป็นยกที่5ก็ต้องขอขอบคุณกันอีกครั้งนะครับสำหรับทางด้านคุณปรีดาพัศวงศ์นะครับทางกองทัวร์เฮงๆพร้อมทั้งท่านกรรมการผู้จัดการคุณลักษณาลีละยุทธโยธินครับจากบริษัทเทเรสบอสประเทศไทยจำกัดครับกลับมาชมในยกที่5ครับหลังจากได้นับมายก3 1ครั้งกับยก4 1ครั้งสำหรับของดีมีคุณภาพคงจะเป็นเฮือกสุดท้ายนะครับของทางด้านไซมอนโชนเนี่ยว่าจะสามารถได้ไหมต้นๆนี่ไปแน่นอนแต่ว่าพอปลายๆแล้วคงจะของดีมีคุณภาพครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นครับในยกนี้ระหว่างของดีนั้นจังหวะบุกไปตะลุยไปครับต้องระวังเพราะว่ามีกระแทกหรือสวนครับสำหรับไซมอนโชนประมาทไม่ได้ครับมวยอย่างนี้ถือว่าทุกวินาทีนั้นอันตรายตอนนี้เรื่องคะแนนนั้นไม่ต้องพูดถึงครับการคุมเกมการชกครับของดีเราคุมเกมการชกไว้แล้วครับแต่ซ้ายโดนครับปักซ้ายทีลำตัวครับแต่ว่านี่ครับเจอซ้ายลงเลยครับตอนนี้ทุกซ้ายเต็มๆครับกรรมการไม่ต้องนับครับลุยซิโต้บาเบร่าครับไม่ต้องนับครับต่อยขวาแล้วฮุกซ้ายเต็มๆครับแม่เป็นหมัดที่ซูเกเรเลียนาครับเคยบอกว่าเป็นนักมวยที่มีอนาคตกับสำหรับของดีมีคุณภาพหรือว่าโนรีจ็อกยิมถ้าหากว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีครับเหรอครับซ้อมเต็มที่ซ้อมถึงแล้วแม่ดูจังหวะฝีมือครับเรามาดูครับภาพช้าครับว่ายกนี้ลงไปอย่างไรครับอัปคัตขวาแล้ว
ช่วงนี้ยังไม่ลงซ้ายเต็มๆครับนี่ครับเต็มคางแล้วก็ใบไม้ร่วงไปเลยครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะครับไล่ไปครับเบียดไปครับให้เกียรติขึ้นขั้นกันให้กับทางของดีมีคุณภาพนะครับเจอฮุกซ้ายสวนก็เต็มๆแล้วก็คุณโคสิตนะครับผู้แทนจากคุณภาพหรือว่านรีจ็อกมีเดียนะครับขอเรียนเชิญนะครับสำเร็จครับวันนี้โดยโปรโมเตอร์หญิงระดับโลกคนแรกของเมืองไทยคุณอรทัยกาญจนชูศักดิ์ครับทำสำเร็จนะครับวันนี้ถึงหลายคนบอกว่าของดีมีคุณภาพตอนนี้ให้เห็นแล้วนะครับแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าของดีนั้นมีคุณภาพจริงๆครับเป็นของดีจริงๆครับวันนี้ตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะครับท่านได้ให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะคาดขึ้นขัดนะครับให้กับทางของดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ผู้แทนจากคุณโคสิตนะครับผู้แทนจาก Media of Media นะครับขอเรียนเชิญคุณโคสิตด้านหน้าด้วยนะครับตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะครับท่านก็แสดงความยินดีพร้อมทั้งคุณโคสิตนะครับนี่นะครับวันนี้ก็งดงามเลยทีเดียวนะครับอุณาปรบมืออีกสักครั้งนะครับแชมป์โลกอีกคนหนึ่งในรุ่นอยู่ในไลท์เวทของสหพันธ์มวยโลกหรือว่า WBF นะครับก็คือของดีมีคุณภาพนะครับจริงๆครับนี่ครับหมัดฮุกซ้ายนั้นออกได้มั่นคมแล้วก็เรียบร้อยครับนี่เป็นเข็มขัดรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของสหพันธ์มวยโลกครับ WBF อีกเส้นหนึ่งก็เป็นของไทยนานๆจะได้ชมภาพสวยๆนะครับท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเรียกว่าหมัดฮุกซ้ายแล้ววันนี้มีนายแพทย์อุดมทองบริสุทธิ์นะครับนายแพทย์จากโรงพยาบาลเปาโลท่านก็มาแสดงความยินดีด้วยนะครับพร้อมทางโปรโมเตอร์เสียส่งกาญจนชูศักดิ์นะครับอีก9วินาทีแล้วก็คุณโคสิตจากทางนี้นะครับทาง Media of Media นะครับเดี๋ยวจะเรียนถามทางโนรีซะก่อนนะครับตอนนี้ครับข้อมูลต่างๆนั้นก็ได้จากคุณนกมติชนนะครับครับประชาสัมพันธ์พระราม9พลาซ่านะครับตอนนี้ไปเปิดสาขาพระราม3ครับตอนนี้จะถามนักมวยก่อนนะครับวันนี้ที่ชนะนกนักมวยชาวอเมริกานะครับความรู้สึกวันนี้คู่ชกเป็นไงบ้างครับเขาแข็งแกร่งดีมากครับก็ตลอดระยะที่สู้กันมา6หรือ7ยกได้ยอมรับว่าเขาแข็งหน้าดูเลยครับกว่าจะน็อกก็ได้ก็1 2 3เกือบแย่เหมือนกันเพราะว่าลูกตัดลำตัวไม่ว่าจะขว้างบนขว้างล่างเขาจะตัดได้แรงมากเหลือเกินครับแล้วก็หลังจากที่เป็นแชมป์เป็นโลกไปแล้วเนี่ยของดีมีคุณภาพนี่จะทำตัวอย่างไรบ้างครับช่วยบอกไปทางแฟนมวยเลยนะครับต้องตามคำสั่งของซุปเปอร์เสียของผมแล้วครับตอนนี้ถ้าแล้วแต่ซุปเปอร์เสียจะสั่งครับวันนี้ก็เราได้แชมป์โลกอีกท่านแล้วนะครับก็คือของดีมีคุณภาพรู้ว่าโนรีจ็อกกี้ยิมนะครับตอนนี้ไปทางท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะครับท่านสนับสนุนวันนี้แล้วขอความรู้สึกจากท่านนะครับที่ชมมวยคู่นี้แล้ววันนี้แล้วนะครับวันนี้ของดีต่อยดีมากครับเป็นการต่อยที่ไม่ประมาทค่อยๆบรรจงต่อยแล้วก็ไม่ผีผามถ้าหากว่าจะต้องเสี่ยงก็ไม่เข้าไปทำนะครับก็เรารู้แล้วว่าเรามีโอกาสดีกว่าก็ค่อยๆเราคิดว่ายังไงก็ไม่ครบยกแน่นั่นจะน็อกยกไหนก็ถึงเวลาก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นนี่นะครับเป็นการต่อยที่ใช้สมองด้วยแล้วก็จะขอเรียนถามท่านนะครับว่าจะสนับสนุนนักมวยรายนี้แล้วก็นักมวยสากลอีกหลายๆคนของนาฬิกาอรทัยธนจโรด้วยหรือเปล่าครับครับคงจะต้องสนับสนุนกันตลอดไปนะครับด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมเราคงจะต้องสนับสนุนกันตลอดไปนี่นะครับทางท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะครับตอนนี้มาถึงนักมวยนะครับมีอะไรจะฝากไปยังแฟนๆหมัดมวยที่ให้กำลังใจอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในที่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ยังให้กำลังใจเสมอมาแล้วก็ขอบคุณขาดไม่ได้นะครับสำหรับคุณอรทัยและซุปเปอร์เสียของผมครับที่ให้โอกาสและให้เวลากับผมอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับครับเราไปพบกับแล้วก็อีกท่านนะครับซึ่งสนับสนุนนะครับคุณโคสิตนะครับจาก Media of Media นะครับเรามาชมครับบนเวทีนั้นเป็นช่วงครึ่งยกสุดท้ายครับครับผม
ครึ่งยกที่เหลือครับยกที่5 1นาทีกับอีก9วินาทีครับเรามาดูภาพสวยๆในยกสุดท้ายก่อนการชนะของดีมีคุณภาพครับเรามาชมครับก็ประมาณ1นาทีกับอีก9วินาทีครับครับผมของยกที่5ยกสุดท้ายยับซ้ายเอาไว้นะครับยกนี้กลับนี่เป็นช่วงเวลาที่เหลือครับทางช่อง9อสมทวันนี้เรามีแชมเปี้ยนโลกเพิ่มขึ้นมาอีก1คนครับของ WBF และถือว่าเป็นแชมป์โลกรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับในตอนนี้ยังไม่เคยมีในเมืองไทยระยะนี้นะครับตอนนี้ระยะนี้ไม่มีนะครับเราเคยมีแสนศักดิ์มงคลินครับใหญ่ที่สุดรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับของสภามวยโลกแต่ว่าวันนี้นี่ครับฮุกซ้ายเต็มๆครับใบไม้ร่วงแล้วก็เรียบร้อยครับฝันหวาน